ชาชนชาระยองที่รักเคารพทุกท่านขอเสียงระยองดังๆครับพี่น้องครับขออีกครั้งหนึ่งอยากรู้ว่ามากันครบทั้ง5เขตหรือเปล่าขอเสียงพี่น้องระยองทั้ง5เขตเลยค่ะขออีกรอบขอเสียงระยองทั้ง5เขตดังๆครับพี่น้องขอเสียงเชียร์ให้แฟนด้วยนะครับคนนี้วงไทย3สวัสดีครับพี่น้องชาวระยองทุกคนขอบคุณสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นผมเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเหนือสิ่งอื่นใดผมมีความเชื่อในอำนาจประชาชนรังเกียจรัฐประหารไม่เอาดอกผลของมันด้วยเป็นไงครับ8ปีที่ผ่านมาย่ำแย่นะครับยังไงก็ขออนุญาตสรุปอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่า8ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราโดนอะไรมาบ้างนะครับใครเป็นชาวประมงบ้างครับในที่นี้ครับใช่ไหมครับเราทราบดีอยู่ว่าปัญหาเกิดขึ้นอะไรนะครับทนายกคนปัจจุบันไปเจรจามากลัวเขาได้ใบเหลืองมานะครับไปแก้ไขปัญหามาจนกระทั่งเรือประมงเราไม่สามารถออกไปจับปลาได้นะครับเขาก็คืนใบเหลืองมาเงินในกระเป๋าเราแบงค์พันเราก็หายไปด้วยนะครับอันนี้นี่ชัดเจนนะครับเป็นเรื่องของการไม่มีความสามารถในการเจรจาการค้าทำให้ประเทศชาติเสียเปรียบครับเรื่องแรกคือเรื่องการประมงเรื่องต่อไปเรื่องยาเสพติดแพร่หลายกระจายไปทุกหย่อมหญ้านะครับลูกหลานเราติดยากันเต็มไปหมดสมัยก่อนไทยรักไทยสมัยก่อนพลังประชาชนรัฐบาลเพื่อไทยเรื่องนี้เรากำจัดหมดนะครับไม่เคยมีปัญหาคนแก่คนเฒ่าเก็บเงินมาทั้งชีวิตปัจจุบันนี้เป็นไงครับพอกินพอใช้ไหมครับหนี้สินเป็นยังไงครับราคาพืชผลไม่ดีประสิทธิผลต่ำรายได้ต่ำหนี้ขึ้นสูงไปอีกผมว่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับ8ปีเนี่ยพอหรือยังแถมเรื่องการท่องเที่ยวไปอีกโควิด19จบไปนานแล้วนักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาไม่มีการบริหารจัดการเรื่องการบินที่ดีทำให้นักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาเท่าที่ควรระยองเรามีของดีเยอะ
เรามีของดีที่จะไปเชิดหน้าชูตากับชาวต่างประเทศแต่ไม่มีชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นความบกพร่องของผู้นำครับพอเถอะครับ8ปีที่ผ่านมาขอเลยนะครับผมว่าไม่ไหวแล้วเงียบสงบใช่ไหมครับเงียบสงบเงียบสงัดนะครับกระเป๋าแห้งด้วยสอสอที่ผ่านมาเขาทำงานให้ภาครัฐบาลหมดไม่มีใครเป็นฝ่ายค้านทำไมเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้ครับทำไม่เป็นอธิบายให้ฟังตลอดเวลาว่าทำไมถึงทำไม่ได้ท่านเลือกเขามาให้อธิบายเหรอครับว่าทำไมถึงทำไม่ได้หรือว่าท่านเลือกเขามาว่าให้ทำให้ได้ท่านต้องการคนยังไงครับเราต้องการคนที่ทำได้ครับไม่เอาอีกแล้วครับไม่ไหวแล้วครับพอ8ปีพอนโยบายของพรรคเพื่อไทยโดนใจประชาชนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคเราจะทำให้ดีขึ้นเป็นยกระดับ30บาทนะครับนโยบายมีกินมีใช้ผมว่าเราพร้อมมีนโยบาย2นโยบายที่ผมอยากจะนำมากล่าวในที่นี้ไม่ขอกินเวลาพี่น้องประชาชนเยอะแต่เป็นนโยบายที่โดนใจแน่นอนครับในที่นี้ใครอายุเกิน16ปีบ้างยกมือขึ้นครับสิบหกปีขึ้นไปนะครับเราจะมีข่าวดีครับถ้าเกิดเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่เราจะให้ดิจิทัลวอลเล็ตหรือกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลให้กับคนทุกคนที่อายุ16ปีแล้วเราก็จะใส่เงินเข้าไปจำนวนหนึ่งแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวพรรคอื่นจะไปก๊อปปี้พี่หมอพรหมมินทร์ประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจบอกว่าขออย่าพึ่งพูดแต่ท่านเป็นประธานผมก็เกรงใจท่านแต่ผมคิดว่านะครับถ้าผมพูดน่ะไม่มีใครก๊อปปี้ได้หรอกครับจำนวนเงินน่ะนะครับแต่ว่าท่านบอกมาว่าอย่าพึ่งพูดผมก็ขออุบไว้นิดนึงอดใจไว้นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าจำนวนเงินเท่าไหร่เมื่อถึงเวลาอันสมควรนะครับเงินจำนวนนี้จะไปอยู่ในกระเป๋าสตางค์ทุกคนในเวลาเดียวกันนะครับจุดประสงค์คือเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในวิกฤตโคม่ามาเป็นเวลาหลายปีนะครับเราจะให้เงินนี้ทำงานภายในเวลา6เดือนนะครับต้องใช้หมดภายใน6เดือนที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือต้องใช้ภายในท้องถิ่นเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนระยองก็ต้องใช้ที่ระยองภายในรัศมี4กิโลเมตรเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากขึ้นมาทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนในถิ่นนั้นมีความเจริญก้าวหน้านะครับนโยบายที่2ถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเราจะมีการจัดสำรวจโดยรวดเร็วให้รู้ว่าครอบครัวไหนมีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทแล้วเราก็จะมีการเติมให้เป็น 20,000 บาททันทีครับนะครับผมว่า2นโยบายนี้ก็โดนนะครับโดนนะครับน่าจะแก้ไขปัญหาได้พร้อมไปกับที่ทางพรรคได้บอกไปแล้วเรื่องปัญหาของ IUU เรื่องของการประมงนะครับก็น่าจะเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องทุกท่านการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นเร็ววันนี้ผมว่าถึงเวลาครับที่ประเทศชาติเริ่มต้นที่จังหวัดระยองเรามีผู้สมัครที่มีคุณภาพที่มีเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง5คนเราไม่มีพรรคพี่พรรคน้องพรรคสาขาอย่าให้ใครเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเราเป็นพรรคเดียวเราคือพรรคเพื่อไทยถ้าอยากให้นโยบายเด็ดๆที่ผมพูดไปแล้วที่พี่หมอชลน่านพูดไปแล้วมาทำได้จริงเราต้องเลือกส.ส.ทั้ง5คนนี้เข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนของชาวระยองครับผมไม่อยากกลับมาที่นี่อีกแล้วก็มาอธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้เพราะว่าพรรคร่วมไม่ให้ความร่วมมือถ้าเกิดเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน310เสียงไม่มีคำอธิบายนี้แน่นอนครับ
ผมมั่นใจว่าเราทำได้ครับ310ครับพี่น้องระยองขอบคุณครับ